รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มมังคุดชะอวดพูนผลถึงเรื่องราวความสำเร็จในการสร้างเศรษฐกิจในชุมชนให้เติบโตและยั่งยืนจะเป็นอย่างไรนั้นไปคุยกับพี่อามกันต่อค่ะก็เป็นคนรักผู้อื่นก็เป็นคนใจดีอะค่ะคนน่ารักกับเพื่อนกับอะไรแก้ปัญหาเก่งด้วยช่วงโควิดเขามาอยู่บ้านทีนี้พ่อก็ทำแบบนี้คือเก็บมังคุดในสวนตัวเองมาขายทำแผงต่างๆทำมากี่ปีกี่ปีแล้วถูกกดราคาตลอดทีนี้เขามาดูเขาดูเขาดูอยู่ก็บอกว่าน่าสงสารญาติพี่น้องเรามากๆเลยอามสงสารเขามากเลยเพราะดูแล้วก็บอกว่าจากที่ขายมังคุดแต่ละปีก็บอกว่าแม่เนี่ยค่าปุ๋ยก็มันเกือบจะไม่พอพอบวกลบคูณหารเสร็จเนี่ยจ่ายค่าจ้างค่าปุ๋ยก็คิดแล้วมันไม่ได้เลยอ่ะเขาบอกว่าทำไงถ้าจะอยู่แบบนี้เขาศึกษาเรียนรู้ในระบบใน YouTube ในอะไรของเขาอะด้วยใจที่อยากช่วยคนอื่นอยากช่วยแม่อายุเยอะแล้วและแม่ยังทำอยู่แบบนี้แม่ต้องเหนื่อยมากอามต้องหาวิธีต้องมาดูตรงนี้หาวิธีทำยังไงก็ได้ให้หน่วยงานรัฐได้ลงมาเห็นแล้วมาช่วยเกษตรกรจริงๆจังๆว่าทำยังไงให้เขาไม่ต้องเจ็บขายแผงอยู่แบบนี้การทำมังคุดเนี่ยมันเป็นการกระจายรายได้สังเกตมังคุดเนี่ยต้องใช้คนเก็บไร่ละประมาณ2คนแต่ถ้าเกิดทุเรียน100ไร่เนี่ยอาจจะเก็บคนเดียวก็ได้แต่มังคุดเนี่ย100ไร่ต้องมีคน200คนนะครับแสดงว่าเม็ดเงินที่เราได้มาจากจีนหรือว่าได้จากต่างประเทศเนี่ยมันจะถูกลงไปที่เกษตรกรและแรงงานโดยสภาพภูมิประเทศสภาพภูมิอากาศเนี่ยมันเอื้อให้เกิดนอกฤดูประมาณ10-12ปีเนี่ยมันจะมีอยู่ช่วง3ปีซึ่งจะทำให้มังคุดออกนอกฤดูโดยไม่ต้องใช้สารเร่งครับทำไมถึงเป็นแบบนั้นโดยสภาพอากาศมันมีความร้อนชื้นมีอุณหภูมิกลางวันร้อนกลางคืนหนาวอย่างเงี้ยมันมีส่วนต่างแก๊ปแล้วก็ความชื้นอะไรตรงเนี้ยได้โดยสภาพอากาศแล้วก็มีลมมรสุมพัดผ่านอะไรแบบนี้ครับมันคือทำให้สมังคุดของชะอวนเนี่ยสามารถออกนอกฤดูได้โอ้โหนี่คือถือว่าเป็นข้อดีแล้วก็เป็นความพิเศษของพื้นที่ที่นี่เลยเนาะใช่ใช่ครับอือฮึค่ะแล้วที่อื่นๆล่ะคะเขาไม่ได้แบบนี้หรอคะพี่อังมันก็ไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าสภาพภูมิประเทศของเรามันเป็นขวาอ่าวไทยซ้ายอันดามันอย่างเงี้ยแต่ที่อื่นก็ไม่มีลมที่เป็นซ้ายขวาลมทะเลอย่างเงี้ยครับโอ้โหเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ถือว่าเป็นความพิเศษเฉพาะที่นี่ที่เดียวเลยใช่ครับอีกอย่างของเราเป็นพื้นที่เขาสูงแล้วก็ลาดลงไปถึงแอ่งที่เป็นป่าพุมันทำให้ไม่มีน้ำขังมังคุดคุณภาพเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือเนื้อแก้วยางไหลการที่มังคุดไม่มีเนื้อแก้วยางไหลก็คือเกิดจากพื้นที่ต้องไม่มีน้ำขังซึ่งพระองค์ท่านเนี่ยมีการทำระบบชลประทานก็คือมีอ่างเก็บน้ำแล้วก็ระบายออกปากพนังแล้วก็มีส่วนหนึ่งก็ลงลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาของเราอำเภอชะอวดเนี่ยจะเป็นสองลุ่มน้ำคือลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลากับลุ่มน้ำปากพนังนั่นเป็นจุดดีของภูมิประเทศมันทุกอย่างพระองค์ท่านเลยทำให้ไว้ให้หมดแล้วชะอวดเนี่ยมันเปรียบเสมือนโมเดลของทั้งประเทศไทยได้เพราะมันมีเขาป่านาเรครบในพื้นที่เดียวกันก็ถ้าเกิดเปรียบประเทศไทยก็เขาก็คือวังอ่างเนี่ยคือจะเป็นเชียงใหม่ของประเทศไทยส่วนของชะอวดเนี่ยลงมาก็ด้านล่างเนี่ยก่อขันตรงเนี้ยถึงในพื้นที่อำเภอชะอวดลงกลางๆลงมาเนี่ยเปรียบเสมือนส่วนภาคกลาง
แล้วไปลงล่างถึงเคร็งถึงเชียนใหญ่เฉลิมพระเกียรติอย่างเงี้ยมันเป็นป่าพลุที่เป็นสมุทรสาครที่ออกทะเลอันนี้ของเราเนี่ยเป็นโมเดลที่พระองค์ท่านลำระบบน้ำสายน้ำที่พระองค์ท่านทำให้ของลุ่มน้ำปากพนังเนี่ยก็เหมือนสายน้ำเจ้าพระยาที่รับมาจากลงมาแล้วก็ปล่อยออกทะเลชุมชนเราเป็นยังไงบ้างคะโดยพื้นที่ของเราเนี่ยอำเภอชะอวดเนี่ยถ้าเกิดมองเป็นพื้นที่ที่ความเหลื่อมล้ำเมื่อเทียบกับอำเภออื่นเนี่ยรายได้ฐานรายได้ของเราเนี่ยต่อหัวเนี่ยจะต่ำกว่าที่อื่นๆเพราะอะไรคะเพราะของเราเนี่ยเป็นพื้นที่โดยส่วนมากเป็นป่าพลุแล้วก็มันเป็นสวนยางพอเป็นสวนยางเนี่ยสวนผลไม้เป็นส่วนหนึ่งชาวบ้านเนี่ยส่วนมากก็ไปข้างนอกครับไปทำงานข้างนอกไปทำงานข้างนอกสุดท้ายไม่ได้กลับมาที่บ้านเรามองเห็นสิ่งเหล่านั้นคือเราต้องเป็นตัวริเริ่มให้แต่เป็นตัวริเริ่มไม่ใช่ว่าเป็นตัวนำครับริเริ่มไม่ให้เห็นว่าทำแบบเนี้ยแต่เราไม่อยากเป็นผู้นำก็คือมันหนักมันต้องรับอะไรหลายๆสิ่งหลายอย่างเราแค่มาเป็นจุดหนึ่งให้เขาได้เห็นว่าไปแบบนี้อะไรประมาณนี้แล้วก็มาช่วยกลับมาช่วยพัฒนาบ้านเกิดของเราอะไรอย่างเงี้ยครับเริ่มเป็นกลุ่มที่เราแยกมาเนี่ยก็ตั้งแต่ปี61ปีนี้ก็5ปีแล้วครับปี6พอเราทำแบบนี้แล้วเนี่ยมูลค่าของกลุ่มเราเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้เกษตรกรก็มีรายได้พอเราทำข้อมูลเรารู้อยู่แล้วว่าต้นทุนของเกษตรกรอยู่ประมาณ40บาทโดยเฉลี่ยทั่วๆไปนะครับแต่ถ้าเกิดผลผลิตออกน้อยต้นทุนก็จะเป็นกิโลละ100ก็มีเพราะเรามีฟิกคอสนะครับสมมติว่าเรามีฟิกคอสไร่ละ10,000อย่างเงี้ยแต่เราขายได้กิโลละ100แต่มันมีมังคุดแค่100โลอย่างเงี้ยมันก็ต้นทุนเราก็จะสูงไม่ใช่กิโลละ40บาทตามที่เขาเข้าใจว่าต้นทุนจะ40บาทตลอดไปมันไม่ใช่มันขึ้นอยู่กับวอลุ่มของที่ออกมาด้วยในเมื่อมูลค่าการตลาดมันเพิ่มขึ้นนะคะมันส่งผลต่อสมาชิกในกลุ่มของเราได้บ้างคะสมาชิกในกลุ่มเราเนี่ยครับผมมีการเก็บตัวอย่างหนี้สินของเกษตรกรในเฉพาะตำบลนะครับเกษตรกรในตำบลขอขันเนี่ยมีหนี้สินประมาณ250ล้านซึ่งมีทรัพย์สินประมาณ500ล้านก็คือแสดงว่าทรัพย์สินของเขาเนี่ยมีมากกว่าหนี้สินแต่เราสังเกตบริษัทใหญ่ๆครับเขาจะมีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สินไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นโอกาสในการทำงานถ้าเกิดเรายังไปแบบเดิมๆนะครับเกษตรกรยังไปแบบเดิมเราไม่มีการร่วมทุนระหว่างผู้ผลิตกับปลายทางเงี้ยเกษตรกรก็จะโตยากแต่มูลค่ามันเพิ่มขึ้นได้ตอนนี้แต่ถ้าเกิดต้องการความยั่งยืนมันต้องเกิดจากการร่วมกันระหว่างผู้ขายหรือไม่อย่างนั้นมันต้องไปโดยตรงเลยครับลูกค้าทูลูกค้าเลยวันนี้มันต้องใช้เหมือนกับที่พี่บอกครับคือต้องใช้เทคโนโลยีในการเก็บเกี่ยววันนี้ผมสามารถแพ็คกล่องหนึ่งกล่องเนี่ยวันนี้เรามีตู้คอนเทนเนอร์มาลงที่ชะอวดสมมติเราไฟลังคู่มาลงชะอวดปุ๊บเกษตรกรสามารถแพ็คกล่องแล้วส่งบริษัทชิปปิ้งที่ตู้ที่คอนเทนเนอร์ที่มาลงที่ชะอวดปุ๊บไปถึงจีนแล้วมีระบบยืดอายุการจะเก็บไปถึงจีนก็เนี่ย C to C เลยลูกค้า customer to customer ในอนาคตเราก็ต้องวางกรอบ100ให้ลงล็อกตรงนั้นเพราะต่อไปผมมองว่าทุกคนเนี่ยเจนใหม่ๆครับเขาต้องการอะไรที่เป็นอิสระได้เงินมาก็จ่ายไม่ได้สะสมแสวงหาความสะสมที่ไปรัดเอาเปรียบใครคือแสวงหาความเป็นอิสระคือผมมองว่าต่อไปเนี่ยในพื้นที่ของอำเภอชะอวดเนี่ยเกษตรกรเนี่ยเราต้องการให้บางจุดสามารถทำเป็นโฮมสเตย์ได้ฟาร์มสเตย์ได้ก็จะเป็นการเพิ่มมูลค่าของเขาหรือแม้กระทั่งที่เราได้จาก VIO ก็คือไม่จำเป็นต้องผูกมังคุดอย่างเดียวเราต้องมีตัวเสริมต้องมีน้ำผึ้งต้องมีอะไรอย่างเงี้ยต้องมีเห็ดต้องมีอะไรที่มาเป็นเอื้อในระบบนิเวศซึ่งที่เราเคยไปดูที่เลี้ยงกุ้งในสวนมังคุดในสวนทุเรียนในที่เดียวกันอะไรอย่างเงี้ยโดยไม่ต้องใช้ต้นทุนที่สูงขึ้นอย่างเงี้ยครับแสดงว่าเกษตรกรจะมีรายได้หลายทางในพื้นที่แค่นี้เลี้ยงกุ้งผมก็เลี้ยงปลาผมก็เลี้ยงดินเป็นกลางที่นี่เขาเพิ่งให้ประกาศพ่อไปสักปีที่แล้วได้ดินดีที่สุดไม่มีสวนไหนที่มีทุกครบทุกอย่างพวกเขียดพวกปาดพวกนี้กำจัดพวกแมลงได้นะผมว่ามีหนองมีน้ำอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นพืชเชิงเดียวไม่มีทุเรียนผมก็เป็นมังคุดผมก็เป็นลงกงก็เป็น
แต่ทีเนี้ยมังคุดผลใหญ่ผลมันใหญ่เยอะแต่ไม่ได้ใช้ยาไม่ลงทุนอะไรเลยแล้วก็ขายเท่าที่ว่าผลที่เรามีไม่ใช่ว่าเบอร์หนึ่งไม่มีเบอร์หนึ่งก็มีเหมือนกันแต่อาจจะไม่ดีเท่าคนอื่นผมมาเทียบปริมาณเนี่ยมันเมื่อวานที่พี่เห็นน่ะหัวเป็น100กิโลนั่นน่ะเบอร์หนึ่งขนาดไม่ใช่ยาแต่เบอร์สองที่ว่าเป็นลูกเท่ากันแต่ว่ามันเป็นผิวไม่สวยเนี่ยจำนวนเยอะกว่าแต่ไม่ได้ลงทุนเลยลูกมังคุดร่ำรายครับที่เหลือเป็นส้มเน่ามะนาวอยู่ในป่ามังคุดอันเละปอเดิมมะนาวเม็ดก็บังคุดเป็นบังคุดเก็บลูกบังคุดปีมันละเป็นกลางเดียวแต่มะนาวเก็บได้ตั้งปีมะนาวเป็นทิพต้นเดี๋ยวจำนวนร่องร่ำรายอันเละบังคุดร้อยยี่สิบอย่างอื่นมันเป็นปลูกปืนเรือนซึมนี่ครับมันยังไม่ค่อยเป็นการที่เราไปอบรม BIO ค่ะมาทำให้เรากลับมามองเห็นอะไรในกลุ่มหรือว่าในสิ่งที่เราทำมากขึ้นบ้างไหมคือมันมองเห็นว่าเราต้องใช้ความหลากหลายของธรรมชาติครับมันต้องกลับมาที่หลักปรัชญาของพระองค์ท่านนะครับคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันต้องสมดุลกันทั้งระบบวันนี้เราปลูกพืชเชิงเดียวก็ไม่ได้หรือว่าเราอยู่ด้วยตัวคนเดียวก็ไม่ได้เพราะทำไมพระองค์ท่านบอกว่าคำสร้างสมดุลทุกอย่างมันก็คืออริยมรรคเลยคือทางหลุดพ้นสัมมาชีวะสัมมาเราประกอบอันนี้มันไม่จำเป็นต้องไปร่ำรวยมากเลยร่ำรวยมากเราก็เห็นว่าสุดท้ายก็ต้องจากไปสุดท้ายก็ต้องมีปัญหาเรื่องทะเลาะเบาะแว้งในทรัพย์สินของครอบครัวเห็นหน้าตามข่าวอะไรสุดท้ายเราจะไปถึงจุดนั้นไหมถ้าเกิดเรามีตังค์เยอะมากไปลมก็มีโอกาสไปแบบนั้นแต่ถ้าเกิดเราไม่มีตังค์เนี่ยโอกาสที่คนมายืมตังค์ก็ไม่มีนะแสดงว่าเราตังค์ตัวนั้นไปช่วยคนอื่นหมดแล้วไงแล้วใครจะมายืมเราวะอ้าวยืมได้ไงเราก็ช่วยเขาไปหมดแล้วเงี้ยคือแสดงว่ารายได้เราเนี่ยจากทำไมที่มันจะย้อนกลับไปว่าทำไมไม่เป็นวิศวกรแสดงว่าปกติสมมติว่าทั้งปีเนี่ยจะได้ปีละ 500,000 แต่ทำไมเรามาอยู่แบบเนี้ยเราได้ปีละ 50,000 ก็แสดงว่า4,500ตรงนั้นน่ะไปช่วยเขาเสร็จแล้วมันคือเวลาชีวิตไงครับมูลค่าของเวลาตรงนั้นน่ะเราไปช่วยคนอื่นเสร็จแล้ววันนั้นเรามีการมีร้านจำลองหลายๆร้านอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังเนี่ยมีตั้งแต่การผลิตไวน์มังคุดมีตั้งแต่การปศุสัตว์ที่ผลิตหมูเห็ดเป็ดไก่อย่างเงี้ยทุกคนมีองค์มีทั้งหมดเลยแต่ทำไมเราต้องมาเชื่อมผลิตภัณฑ์กันได้วันนี้ผมก็เลยไปจับมือกับพี่เขาที่ทำน้ำมังคุดเราบอกเนี้ยเราจะเป็นผู้ผลิตมังคุดที่มีคุณภาพส่งมังคุดผลดำนะครับผลดำเนี่ยเพื่อไปผลิตน้ำมังคุดที่มีคุณภาพให้กับเขาแล้วเราจะไม่สร้างบริษัททำน้ำมังคุดแข่งกับเขาแต่เราจะเอื้อผลผลิตไปให้เขาแล้วเราเอาของเขาเนี่ยไปขายก็คือแสดงว่าเขาเองก็มีกำไรเราเองก็มีกำไรเกษตรกรก็มีรายได้ผมมองว่าแบบนี้นะเป็นการหมุนเวียนรายได้ถ้าเกิดวันนึงเราไปผลิตกล้วยตากแข่งกันหมดเลยแล้วมันจะขายได้หรือเปล่าคือมุมมองของพี่อาร์มก็คือว่าเราอาจจะไม่ได้คิดค้นอะไรที่มันนอกเหนือจากเดิมแต่เรามองว่าช่องทางในการที่เราจะเอาของที่เรามีอยู่ไปต่อยอดให้มันมีมูลค่าเพิ่มทำได้ยังไงใช่ใช่ไหมใช่โดยอาศัย VIO อาศัยภูมิประเทศของเราตรงเนี้ยเราต้องทำแบบนี้นะอีกที่นึงเป็นภูมิประเทศแบบนี้ก็ต้องทำแบบนี้จับมือกันวันนี้สมมติว่าชักอวดเป็นเซ็นเตอร์วันนี้เราจะทำมังคุดคัดแกงส้มมังคุดคัดปลากระพงซึ่งปลากระพงอยู่ในพื้นที่ริมทะเลไอ้สิ่งเหล่านี้มันเหมือนเอาผลิตภัณฑ์มาร่วมกันแล้วเป็นผลิตภัณฑ์ในเชิงของลุ่มน้ำอะไรอย่างเงี้ยครับคือเรามองว่าแม้กระทั่งทำวายลุ่มน้ำมีวิสาหกิจที่ผลิตวายในพื้นที่ผมก็มีมังคุดเอาไปทำวายทุกคนไม่จำเป็นต้องพอไปทำแข่งกันสุดท้ายครับที่ผมสังเกตมันไม่โตตลาดมันก็ตายตลาดตายแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเราสร้างคุณค่าของทุกคนเนี่ยสร้างคุณค่าของตัวเองวันนี้เราผลิตปูคอนโดเราสร้างคุณค่าของปูคอนโดวันนี้เราผลิตกุ้งแม่น้ำที่มาอยู่ในสวนเราสร้างคุณค่าของเราเองว่ากุ้งเนี้ย
มันได้มาจากกุ้งที่เราเลี้ยงโดยธรรมชาติมันโตได้ในพื้นที่สวนอยู่ในพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์กินตะไคร่น้ำกินอะไรแบบนี้ที่เราเลี้ยงให้อาหารแบบธรรมชาติธรรมชาติไม่ให้ยาปฏิชีวนะสิ่งสำคัญคือไม่ได้ให้ยาปฏิชีวนะทำให้ความเสี่ยงของผู้บริโภคน้อยตอนตั้งแต่การจัดงานที่งานลุ่มน้ำครับวิถีคนลุ่มน้ำปักกระดังเนี่ยคือเราพยายามให้องค์ความรู้คือตั้งแต่เด็กจนโตครับไปเรียนศึกษาองค์ความรู้เนี่ยแล้วจนไปอยู่บริษัทใหญ่ๆเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างสูงมากกว่าเครื่องจักรมากกว่าเงินแสดงว่าทรัพยากรมนุษย์เนี่ยวันนี้ถ้าเกิดเราสร้างจากเด็กครับลูกหลานเราเนี่ยพอต่อไปเนี่ยบางครั้งเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยการจะทำประกอบอาชีพอะไรเนี่ยเขาไปเสนอหาจากในกูเกิลได้หมดแล้วเหมือนกับว่าตอนนี้โรงเรียนมันไม่มีความสำคัญแล้วครับแต่จริงๆอ่ะมันโรงเรียนจะเป็นสร้างกระบวนทัศน์ในการลำดับลอจิกการเข้าไปเรียนนี่คือการให้ระดับลอจิกแต่การอาศัยประสบการณ์และมีชีวิตเนี่ยมันต้องมาศึกษาจากข้างนอกซึ่งวันนี้ถ้าเกิดเราเอาองค์ความรู้ของปู่ย่าตายายของเราครับมาให้กับเด็กอย่างเงี้ยคือสร้างไปเลยว่าคุณสามารถมีรายได้ตั้งแต่เด็กเลยเพราะตอนเด็กๆอ่ะผมก็มีการเลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรขายมาเลยอย่างเงี้ยครับมันจะเป็นไก่เบนตัมครับไก่ญี่ปุ่นไก่เตี้ยไก่ขาสั้นกับไก่เตี้ยครับส่งขายก็มีการประกวดอะไรอย่างเงี้ยคือจะเป็นที่ต้องการของตลาดมาเลย์อะไรอย่างเงี้ยก็ปีนขายได้หลายล้านเหมือนกันแต่พอเราโตขึ้นไปเนี่ยจุดนั้นเราต้องการไปอีกแบบนึงแต่ทำให้แต่แล้วระหว่างทางเราก็ทำไปหมดเลยทำให้เราเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยมันต้องสร้างตั้งแต่ให้เด็กมีองค์ความรู้วันนี้เราก็เลยพยายามจะไม่ทำเป็นศูนย์ที่ให้คนมาเรียนรู้เราจะไม่ทำแบบนั้นเพราะทุกคนสามารถเรียนรู้ใน YouTube ได้หมดแล้วแต่เราต้องการสร้างเด็กขึ้นมาเนี่ยครับคือจะเป็นศูนย์ที่ของผมจะคิดว่าต่อไปเนี่ยจะเป็นศูนย์ที่สร้างให้เด็กได้มาเห็นวิธีการหลักการว่าเราต้องกลับมาชุมชนอย่างไรแม้กระทั่งว่าเนี่ยเคยคิดเล่นๆนะครับทำไมรัฐบาลไม่ลดเงินที่เด็กนักเรียนนะครับที่กู้เงินกยศ.ไปแล้วกลับมาพัฒนาชุมชนอย่างนี้สมมติว่าผมสามารถเพิ่มมูลค่าให้ชุมชนปีละ10ล้านน่ะกับดอกเบี้ยเงินกู้กยศ. 200,000 เนี่ยไอ้ลดให้เขาได้ไหมแล้วก็ส่งแต่ต้นเนี่ยไอ้คนที่กลับมาพัฒนาไอ้สิ่งเหล่านี้มันจะเป็นปัจจัยที่จะมาช่วยอ่ะคือผมมองแบบนั้นนะครับแต่ผมไม่ได้กู้เพราะเราเป็นข้าราชการเรากู้ไม่ได้แต่เราเห็นว่าคนที่กู้กยศ.เขาก็ต้องก็ต้องไปหารายได้ที่เพิ่มขึ้นเพื่อมาผ่อนแต่ถ้าเกิดคุณไปลดหนี้ตรงนั้นให้เขาเลยแต่ก่อนที่จะลดคุณต้องมาพัฒนาบ้านเกิดคุณมาสร้างมูลค่าเพิ่มเนี่ยมันทำให้เกษตรกรมีรายได้รวมกันเนี่ยปีไม่ต่ำกว่า10 ล้าน 10 ล้านอย่างเงี้ยทุกปีอย่างเงี้ยไอ้คนเหล่านี้ต้องไปลดภาระตรงนั้นให้เขาไหมเพราะเขาไปช่วยคนอื่นเนี่ยไม่เป็นหนี้เป็นสินลดหนี้สินของเขาได้อะไอ้สิ่งเหล่านี้มันเนี่ยผมกำลังสร้างองค์แบบเนี้ยแต่เราไม่สามารถทำได้เพราะว่าเราเป็นแค่ตัวเล็กเราไม่ใช่เป็นผู้บริหารระดับประเทศเราไม่ใช่เป็นผู้บริหารระดับอำเภออะไรเงี้ยถึงแม้เราไปอธิบายมันก็ไม่ได้ครับเพราะว่ากรอบวิธีการของเขาไปแบบนั้นแล้วเรามีหน้าที่ของเราทำอย่างเดียวเท่ากับว่าพี่อาเมนตั้งใจว่าเราจะไม่ได้ทำให้ที่นี่เป็นเหมือนแบบแหล่งเรียนรู้ที่มอบองค์ความรู้แต่จะสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เขาวันนำไปต่อยอดแล้วไปคิดเองใช่เขาต้องมีทัศนคติทุกคนต้องเรียนรู้ได้ตัวเองคือง่ายๆเลยคุณต้องแตะกาน้ำร้อนเนี่ยคุณรู้ว่ากานั้นน่ะมันร้อนแต่ถ้าเกิดผมบอกว่ากานั้นน่ะมันร้อนนะคุณอย่าไปแตะมันไม่ใช่คุณต้องแตะให้มันรู้ว่ามันร้อนถ้าร้อนแล้วนะคุณต้องรีบเอาออกมาคือให้เขาได้เรียนรู้อะครับต้องเรียนรู้กับความผิดพลาดแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้ความผิดพลาดตรงนั้นน่ะทำให้เขาจะเข้มแข็งขึ้นก็เหมือนพระองค์ท่านเหมือนในหลวงท่านต้องแค่อยากมาช่วยประเทศท่านก็ทำให้เห็นเลยผมก็เองก็มีหน้าที่ทำให้เห็นเลยเราจะทำแบบนี้บางสิ่งที่ทำอาจจะถูกหรือผิดแต่เราทำให้เห็นว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันได้ผลแบบนี้นะมันได้ผลแบบนั้นนะแต่เราไม่ได้มองว่าผลนั้นเนี่ยจะออกมารูปแบบใดเพราะว่าเราไม่ได้หวังผลไงแต่เราผลของเราก็คือมันสมดุลมันบอกยากครับมันคือมันต้องอยู่กลางๆมันเหมือนเรานั่งสมาธิมันเข้าถึงจุดนึงมัน
มันจะนิ่งมันจะอะไรประมาณนั้นนะครับเรียกได้ว่าเราก็ทำในส่วนของเราทำในหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนั่นแหละแล้วสุดท้ายแล้วมันก็จะเห็นผลในสิ่งที่เราทำเองคราวนี้อยากรู้ว่าณปัจจุบันนี้ค่ะพี่อามเพิ่มมูลค่าให้กับชุมชนเนี่ยปีละเท่าไหร่ยังไงบ้างคะปีนึงก็ไม่ต่ำกว่า10ล้านนะครับเฉพาะปีนี้ตอนต้นปีก็ได้ไปประมาณ10กว่าล้าน10กว่าล้านแล้วอันนี้ก็ประมาณ30ล้านนะครับกับคนประมาณ100กว่าคนแต่อันเนี้ยต่างตรงแต่ทางอ้อมมันคือทำไมมังคุดอำเภอชะอวดราคาสูงกว่าอำเภออื่นอันนั้นคือทางอ้อมซึ่งมันสำคัญกว่าต่างตรงอีกไอ้ตรงนั้นสูงกว่าใช่นั่นแหละจุดนั้นนี่คือที่สิ่งที่เราต้องการทำไมอ่ะทำไมถึงสูงกว่าที่อื่นยามอ้าวเพราะเราเป็นตัวค้ำไงกลุ่มค้ำราคากลุ่มค้ำเท่านี้แล้วก็ซื้อต่ำกว่ากลุ่มเขาก็รับซื้อไม่ได้ก็หมายถึงว่ากลุ่มเป็นตัวชี้นำตลาดนั่นแหละคือสิ่งที่เราคาดหวังตรงนั้นซึ่งตอนนี้เราสามารถทำให้ราคามังคุดที่นี่สูงกว่าที่อื่นๆได้แล้วใช่ไหมคะใช่ตลอดระยะเวลา5ปีโอ้โหแต่ไม่ใช่ทำโดยคนเดียวเราเกิดจากการร่วมกัน9กลุ่มเพราะถ้าเกิดต่างคนต่างทำใน9กลุ่มมันก็ไปไม่ได้ความสามัคคีเลยสำคัญคือต้องยอมรับเลยว่าถ้ามาที่นี่จะซื้อมังคุดราคาแพงกว่าที่อื่นแน่นอนแต่คุณภาพต้องได้ด้วยได้มังคุดที่มีคุณภาพอาจจะจ่ายแพงหน่อยแต่รับรองเลยว่ามันไม่แพงครับมันคุ้มค่ากับคือเราจะไม่มองว่าเราซื้อของแพงซื้อของถูกแต่เรามองว่าสิ่งที่คุณซื้อไปมันคุ้มค่าไหมมันยังมีvalueก็คือมองด้านวัฒนธรรมมองด้านภูมิคุณมาแบบนี้คุณได้มาเจอธรรมชาตินะมันไอสิ่งเหล่านี้คือเรามองไปถึงว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอ่ะคือเราเดินล้อไปตามนั้นเลยเราไม่จำเป็นต้องไปเป็นผู้นำแต่เราล้อตามผู้นำเพราะเขามาจากองค์ความรู้ศาสตราจารย์เป็นร้อยคนอ่ะที่คิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจมาเราแค่ก๊อปปี้เขามาดึงมาเลยแล้วเรามาดูว่าชะอวดเราเนี่ยต้องไปทำแบบไหนให้ตรงกับของเขาโอเคนั้นแสดงว่าทุกคนเนี่ยถ้าเกิดเราคิดเป็นทิศทางเดียวกันเนี้ยความสามัคคีมันจะเกิดขึ้นในประเทศแต่วันนี้ถ้าเกิดเราแข่งแย่งเพื่อจะเป็นผู้นำมันก็จะไปไม่ได้สู่ชุมชนทำไมพี่อามคิดว่าเราต้องมีการทำเพื่อคนอื่นด้วยทำไมต้องทำเพื่อคนอื่นเพราะมองว่าสุดท้ายแล้วเราก็ไปแล้วครับมันคือจาระมันเหมือนที่นายหลวงทำอ่ะคือผมเคยไปฝึกกรรมฐานพอมันถึงจุดหนึ่งอ่ะมันคืออยากทำก็ทุกทำดีก็ทุกคือมันไปแบบกลางๆคือเราเห็นเราก็ช่วยไม่ช่วยไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ได้ช่วยก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอช่วยปุ๊บเอ้ยมันเกินกำลังลงไหมอ๋อก็เกินอ๋อแต่เรายังไปได้อ๋อเกินแบบเนี้ยจนในครอบครัวบอกว่าพอเบาๆลงบ้าง ก็มีแต่ว่าก็ส่วนมากพอใครขอก็ปฏิเสธอะไรไม่ค่อยได้ครับปฏิเสธไม่เป็น พอเรามองเขาให้ช่วยอะไรก็มองบอกอ๋อเรามองเป็นจดๆๆอ๋อโอเคทำได้อย่างเงี้ยมันคือมองคิดไปเป็นสเต็ปๆให้เขาเสร็จแล้วอย่างเงี้ยถ้าเกิดมองหน้าจุดเนี้ยครับผมมองว่ามันสำเร็จหมดแล้วในสิ่งที่เราตั้งไว้คือเราได้กลับมาพัฒนาคือผมตั้งใจว่า40ปีจะหยุดอันนี้คือเสร็จแล้วนี่ก็40ด้วยใช่คือหยุดแล้วด้วยคือเรามองว่ามันน่าที่จะพอแล้วเพราะมันเหลือแต่เวลาที่เราต้องมาดูแลครอบครัวเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราทำงานแบบนี้เราไม่สามารถดูแลครอบครัวเราได้เลยมันเอาเวลาไปดูแลคนอื่นมากกว่าครอบครัวตัวเองเราบอกว่าเราอาจจะหยุดแต่บางครั้งหยุดไม่ถึงว่าไม่ใช่หยุดไปเลยแต่มันต้องลดตัวอะไรเงี้ยแต่มันคิดที่จะลดแต่ถามว่าจะลดเลยไหมไม่รู้มันแล้วแต่ธรรมชาติพาไปคือผมมองว่าเราแค่สร้างไว้ทั้งหมดแต่เรารู้ว่าเราจะไปกรอบแบบนี้เหมือนกับว่าเรามาจะกลับมาพัฒนาชุมชนเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตอนนั้นจะกลับมาพัฒนามังคุดแต่ทุกอย่างคือวางกรอบไว้วางโรดแมพไว้แบบนั้นอะแต่เราไม่รู้หรอกว่าจะไปแบบนั้นแต่วันนี้เราบอกว่าเราจะหยุดแต่หยุดอะไม่ใช่หยุดเลยแต่หยุดเพื่อจะทำให้มันไปที่ในทางที่ดีขึ้นแต่ไม่รู้จะไปแบบไหนแต่วางกรอบไว้จะเป็นคนที่เหมือนวางเป้าหมายวางแนวทางเอาไว้ตลอดแล้วแล้วคราวนี้เป้าหมายสูงสุดของพี่อาร์มเลยคืออะไรคะเป้าหมายสูงสุดอยากปีกวิเวกแล้ว คืออยากคือเราอยาก
อยากไปถึงจุดนึงเคยเข้าไปกรรมฐานนะครับคือเราอยากไปแบบไปอีกขั้นนึงเวลาก็จะฝึกก็จะมีแบบนั้นใช่ไหมครับคือเราว่าเอ้ยเราอยากไปต่อแบบนั้นอะแต่พอไปปุ๊บนี่เนี่ยทางครอบครัวก็ไม่โอเคไงก็บอกว่าต้องกลับมาลูกยังเล็กอะไรอย่างเงี้ยคืออยากหาความสงบให้กับชีวิตแล้วแหละไม่ใช่มันจริงๆคนเข้าใจว่ามันคือสงบมันไม่ใช่มันเป็นมันไม่อธิบายยากมันอธิบายยากคือพอมันเข้าไปแล้วมันเหมือนกับว่าไปอยากกับไม่อยากอ่ะมันทั้งไม่อยากทั้งอยากมันทั้งไม่อยากไม่ทั้งอยากแต่เมื่อไหร่ที่เราไปอยากมันจะไม่ได้ในสิ่งที่อยากแต่เมื่อไหร่คือความหมายถ้าเกิดเมื่อไหร่เราไปจับกับความทุกข์อ่ะเราจะมีแต่ทุกข์แต่เมื่อไหร่เราไปจับกับความสุขเราก็จะมีแต่ทุกข์เพื่อนคือการปล่อยวางเหรอคะไม่ก่อนปล่อยวางมันใช่มันคือความปล่อยวางแต่อันนั้นคือผลลัพธ์ของมันไงมันคือผลลัพธ์ทุกคนบอกว่าคุณต้องปล่อยวางไอ้นั่นคือผลลัพธ์แล้วคือต้องปล่อยวางแต่ก่อนที่จะปล่อยวางคืออะไรต้องยอมรับมันได้คือต้องยอมรับแล้วมันก็คือจะได้ผลลัพธ์ว่านั่นแหละทุกอย่างวันนี้เรายอมรับในการที่เรามีแบบนี้ในการยอมรับในธรรมชาติมันก็จะกลับมา VIO เหมือนเดิมถ้าเกิดเรายอมรับภูมิประเทศของเราแบบนี้เราไม่ไปเปลี่ยนมันถ้าเกิดเราเปลี่ยนนั่นก็คือเราเอาสิ่งใหม่ๆเข้ามาทำลายซึ่งเราเป็นตัวมดเล็กๆในโลกใบนี้นี่คือเป็นเป้าหมายของพี่อาร์มเนาะที่อาจจะยากที่จะเข้าใจสักนิดนึงใช่แล้วถ้าเกิดเป้าหมายสูงสุดของกลุ่มที่วางเอาไว้ล่ะคะอยากให้เป็นแบบไหนเป้าหมายของกลุ่มคืออยากให้กลุ่มก็คือจริงๆอ่ะถ้าเกิดเรามองไปถึงในการพัฒนาที่เป็นเชิงวัตถุแบบนั้นนะอันนี้เราไปเชิงวัตถุแล้วคือผมอยากไม่ใช่ไปที่กลุ่มทำไม่ได้คืออยากพัฒนาพื้นที่อำเภอชะอวดพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังเนี่ยเราต้องเป็นฮับโลจิสติกรองจากฮับของระนองอย่างเงี้ยระนองชุมพรใช่ไหมครับคือทำไมเราต้องเปลี่ยนแบบนั้นเพราะเราอยู่กึ่งกลางระหว่าง2ทะเลแล้วทีเนี้ยของเราเนี่ยภูมิประเทศเราคือตรงนี้ข้างบนโซนเขาเนี่ยเราสามารถรับของจากพัทลุงตรังผลผลิตแล้วมารวมอยู่ที่ชะอวดจากทะเลก็ผลผลิตแล้วมารวมทำไมเราต้องเอาของผลผลิตทางการทะเลของเราไปขึ้นสมุทรสาครแล้วกลับมาขายที่นครอย่างเงี้ยแล้วทำไมเราไม่สร้างอุตสาหกรรมแปรรูปสีเขียวอ่ะที่อยู่ในรถแมพของหน่วยงานรัฐอยู่แล้วอ่ะแล้วเส้นทางตรงนี้ก็เป็นเส้นทางรางคู่อ่ะครับเส้นทางรถไฟฟ้าความเร็วสูงอยู่แล้วมันถ้าเกิดในรถแมพของเขาเราก็แค่มาพัฒนาตรงนี้มันก็คือการกระจายความเจริญความมันต้องกระจายความเหลื่อมล้ำแต่ถ้าเกิดวันนี้หน่วยงานรัฐไปสนับสนุนในส่วนที่ในเมืองตัวลูกหลานก็จะไปอยู่ในเมืองกันหมดไม่เกิดการพัฒนาสุดท้ายเนี่ยไอสิ่งเหล่านี้คืออยากจะสื่อไปถึงภาครัฐนะครับให้เขามาถ้าเกิดพัฒนาควรพัฒนาที่ชนบทมากกว่าเป็นก็เรียกว่าพัฒนาเมืองรองอย่างเงี้ยในระดับประเทศเราพัฒนาเมืองรองแต่ในระดับจังหวัดเราพัฒนาอำเภอรองอะไรแบบเนี้ยสุดท้ายครับพี่อามการที่เราจะเดินทางไปถึงเป้าหมายได้มันเป็นยังไงบ้างมันต้องมองว่าเป้าหมายของเขาคืออะไรก่อนวันนี้ถ้าเกิดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเป้าหมายตรงนั้นอ่ะที่เราทำแล้วเราย้อนกลับว่าไอ้ระหว่างทางอ่ะมันจะสร้างความแตกแยกไหมไอ้ระหว่างทางที่เราเดินเนี่ยมันจะสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นไหมถ้าเกิดระหว่างทางสองสิ่งเนี้ยสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นสร้างความแตกแยกในสังคมเป้าหมายนั้นก็ไม่มีทางไปถึงไปถึงก็ไม่มั่นคงไม่ยั่งยืนและทั้งหมดนี้ก็คือคมคิดในการสร้างคนและสร้างเศรษฐกิจของชุมชนให้เติบโตอย่างมั่นคงบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพี่อามเตชะสิทธิ์ชูแก้วประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มมังคุดชะอวดพูนผลอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะแล้วกลับมาพบกับคมคิดคนเกษตรได้ใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะคนเกษตรใครอยากคิดดี